หลังจากนั้นไม่นานเมื่อปิยรัตน์ได้พูดถึงเวชกงโมเดลเนี่ยคุณหมอวรงก็ได้เอ่ยถึงยุทธการหักคอเวชกงแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่ายุทธการบางกอกโมเดลของโตโต้ที่คิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีทางสำเร็จลงได้แล้วก็รอดูยุทธการหักคอเวชกงของคุณหมอกันละกันเมื่อวานนี้เนี่ยคุณหมอก็เลยมีการแถลงข่าวนะคะแล้วก็เลยได้พูดถึงเรื่องของกิจกรรมของทางกลุ่มไทยภักดีที่จะเป็นแกนนำกิจกรรม1สิทธิ์1เสียงสนับสนุนมาตรา112ในยุทธการหักคอเวชกงค่ะโดยคุณหมอบอกว่าทางกลุ่มไทยภักดีเนี่ยขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและที่พร้อมไปแจ้งความดำเนินคดีมาตรา112เลยค่ะถ้าหากว่ามีการพบเห็นหลักฐานการกระทำความผิดที่เข้าข่ายความผิดมาตรา112 เก็บหลักฐานแล้วส่งไปที่อินบ็อกซ์ของเพจไทยภักดีทางกลุ่มจะมีทนายอาสารวบรวมหลักฐานแล้วก็เขียนสำนวนไปแจ้งความกับคนที่ทำผิดเข้าข่ายมาตรา112เลยนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่สำคัญที่มีการแจ้งกันในเมื่อวานนี้ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยวันพรุ่งนี้18ธันวาคมจะนัดชุมนุมเขานัดชุมนุมกันที่สวนลุมพินีตอนเย็นแต่ว่าคุณหมอเมื่อวานนี้ในการแถลงก็บอกว่าขอยกเลิกไปก่อนด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเลยจะมีการจัดเสวนาในรูปแบบของออนไลน์ค่ะที่สถาบันทิศทางไทยนะคะเดี๋ยวไปฟังการแถลงของคุณหมอเมื่อวานเลยค่ะกิจกรรมแรกกลุ่มไทยภักดีขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและพร้อมที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา112ถ้าท่านพบเห็นหลักฐานการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา112ให้เก็บหลักฐานและส่งมาที่อินบ็อกซ์นะย้ำนะฮะส่งมาที่อินบ็อกซ์ของเพจไทยภักดีประเทศไทยขณะนี้กลุ่มไทยภักดีเรามีทนายอาสาที่พร้อมจะรวบรวมหลักฐานต่างๆที่พี่น้องทุกท่านส่งมาและทนายอาสาของเราจะเขียนสำนวนให้ด้วยและจะส่งกลับไปให้พี่น้องไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจใกล้บ้านทั่วประเทศนะฮะเรื่องที่สองกลุ่มไทยภักดีได้มีการพูดคุยกับเครือข่ายปกป้องสถาบันมีแผนการที่จะจัดกิจกรรม1สิทธิ์1เสียงสนับสนุนมาตรา112เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของกฎหมายมาตรา112ต่อประชาชนในแผนเดิมเราตั้งใจจะจัดในวันที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลา16นาฬิกาที่สวนลุมแต่เนื่องจากสถานการณ์ล่าสุดมีความวิตกกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดจึงทำให้การจัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน1สิทธิ์1เสียงสนับสนุนมาตรา112จำเป็นต้องขอระงับในการจัดที่สวนลุมวันที่18ไว้ก่อนแต่ทางผู้จัดเองได้ปรับแผนการจัดเสียโอกาสแจ้งสื่อมวลชนนะเราจะปรับรูปแบบการจัดที่ออกมาในรูปของการปราศัยที่สวนลุมจะใช้วิจารณ์ท่านเดิมฮะมานั่งวงเสวนาและถ่ายทอดสดให้พี่น้องได้รับชมและเรื่องที่3กลุ่มไทยภักดีประเมินว่าโซเชียลมีเดียนั้นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศและที่สำคัญที่สุดเขานำโซเชียลมีเดียมาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าเรายิ่งปล่อยไว้จะยิ่งเป็นอันตรายทางกลุ่มจึงมีแผนการที่จะไปยื่นหนังสือเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเรียกร้องเร่งให้มีการปฏิรูปแผนงานการใช้โซเชียลมีเดียโดยที่ในวันพรุ่งนี้วันที่17ธันวาคมเวลา10นาฬิกาทางทีมงานไทยภักดีได้นัดหมายกับท่านรัฐมนตรีไว้แล้วฮะที่จะไปยื่นเรื่องดังกล่าว